วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เรื่องราวที่กำลังเรียกว่าเป็นดราม่าในโลกโซเชียลอยู่ชาวเน็ตเขาเกิดบังเอิญว่ามีการไปเห็นครูโรงเรียนหนึ่งเนี่ยเขาโพสต์ภาพตอนที่ครูบอกว่าไปศึกษางานแต่ชาวเน็ตบอกว่าครูคะจากภาพแล้วมันใช่หรือคะคุณรอเรือไหนยังโอ้โหนี่เหรอFacebook ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านมาโพสต์เอาไว้คุณผู้ชมคะและบอกว่าทริปนี้ช่างเหมาะส่งเข้าประกวด Challenge ครูผู้อุทิศตนเพื่อการสอนกิจกรรมว้าวๆ4วัน5คืนมีทั้งไหว้พระหลวงพ่อทวดวัดห้วยมงคลเดินเล่นตลาดน้ำดอนหวายฟรีสไตล์ถ่าย TikTok รูปริมชายหาดและปาร์ตี้ชิลๆริมทะเลแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยครูชิลมากครูเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นครูโรงเรียนนึงที่สกลนครคุณครูเหล่านี้เนี่ยนะคะเหมารถทัวร์ไปเยือนนครปฐมชะอำหัวหิน4วันวันที่2ถึงวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่พอชาวเน็ตเห็นปั๊บชาวเน็ตก็เริ่มมีการแบ่งเป็น2ส่วนคุณผู้ชมส่วนหนึ่งเนี่ยมองในแง่ลบนิดนึงก็บอกว่าดูงานเท่ากับไปเที่ยวดูจากภาพแล้วนี่มันไปเที่ยวชัดๆแต่บางส่วนก็มองโลกในแง่ดีนิดนึงบอกเดี๋ยวใจเย็นๆพวกเรานี่มันเป็นเวลาส่วนตัวหรือเปล่าเขาไปดูงานเสร็จแล้วหรือเปล่าแล้วใช้เวลาส่วนตัวไปเที่ยวหรือเปล่าก็เป็นได้หรือการไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าใช้งบส่วนตัวมันก็ไม่ผิดหรือเปล่าทีมข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับผอ.โรงเรียนเนี้ยผอ.บอกว่าวัตถุประสงค์ของการไปศึกษาดูงานครั้งนี้ก็เพื่อจะพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาด้านปฐมวัยแล้วก็พัฒนาด้านทักษะอาชีพของนักเรียนไปดูเข้าไปไหนกันบ้างวันแรกไปศึกษาดูงานที่จังหวัดนครปฐมก็จะมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนอาจารย์บอกว่าใช้เวลานานนะ 9:30 ถึง 14:00 หลังจากนั้นพอเสร็จ 14:00 ปั๊บมันก็เหนื่อยใช่มั้ยล่ะตัวตึงใช่มั้ยล่ะมันก็หิวใช่มั้ยล่ะก็ต้องมีการไปกินข้าวกันหน่อยก็แยกย้ายไปกินข้าวที่ตลาดดอนหวายไงไอ้ที่เห็นไอ้ภาพที่ตลาดดอนหวายคือเป็นช่วงที่แบบเหนื่อยแล้วช่วงพักกินข้าวพักกินข้าววันต่อมาไปดูงานที่อุทยานราชพักอำเภอหัวหินเอ๊ะครูไปดูงานที่อุทยานราชพักทำไมอ่ะก็ไปศึกษาอาจจะมีประวัติความเป็นมาประวัติศาสตร์เป็นไปได้ไปดูงานที่อุทยานราชพักหัวหินช่วงค่ำก็ถือเป็นช่วงพักผ่อนก็มีการจัดงานมุทิตาจิตเล็กๆนั่นนะกับว่ากันว่าถ้าปาร์ตี้สังสรรค์นิดหน่อยก็ถือว่าเป็นงานมุทิตาจิตได้ไหมล่ะเรื่องงบประมาณก็อย่าเพิ่งว่ากันเขาบอกว่าเบิกไปแค่ 60,000 เท่านั้นเองถือว่าน้อยนะจำกัดจำเขี่ยสำหรับคนที่ไปกันเยอะขนาดนี้ไอ้เงิน 60,000 เนี่ยก็ใช้เป็นค่าเดินทางค่าที่พักส่วนไอ้ภาพที่เห็นแล้วเนี่ยดูเหมือนล้านลาปาร์ตี้แต่งตัวกันชิลสบายเนี่ยเป็นส่วนที่ครูออกค่าใช้จ่ายเองอยู่นอกเหนือจากงบประมาณของโรงเรียนอันนี้คือทางผอ.เขาชี้แจงว่าอย่างนี้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการต้องไปตรวจสอบแหละว่าที่ผอ.ว่ามันจะจริงหรือเปล่าไอ้งบที่บอกแค่ 60,000 น่ะจริงหรือเปล่าและไอ้โครงการที่บอกว่าจะไปดูงานเนี่ยขอดูหน่อยซิว่าไปดูอะไรยังไงบ้างก็เดี๋ยวมาไล่อีกทีนึงถ้าเกิดว่าจริงก็จบไปแต่ถ้าไม่จริงก็อาจจะต้องเรื่องยาวสักหน่อยต้องมีการตรวจสอบกันต่อครับไปพักกัน1คืนใช่ไหมฮะใช่ไม่ใช่1คืนนะ4วัน5คืน 60,000 เองเหรอ4วัน5คืนก็เขาว่าอย่างนั้นน่ะโอ้ยถือว่าถ้าจริงๆอย่างนั้นก็คือใช้งบไม่เยอะเนาะแต่เนี่ยต้องตรวจสอบอีกทีนึงครับหลายคนเดี๋ยวรอผลการตรวจสอบเพิ่มเติมกันละกัน